ส่วนอีนเรื่องหนึ่งที่สื่อมวลชนก็ถามเลยวก็ถามมาว่าเอ๊ะการเลือกตั้งท้องถิ่นเมื่อไหร่จะเกิดขึ้น<ฆ>ก็มีสัญญาณจากทางดางของรัฐบาลเองท่านนายกก็บอกเองว่าปลายปีนี้เนี่ยน่าจะมีการเลือกตั้งท้องถิน่นเขาว่าท้องถิ่นเนี่ยท้องถิ่นไหน<ฆ>อบตอ,อบจอหรือว่าเอาให้ใกล้หน่อยที่เราอยู่กรุงเทพมหานครไหมก็เป็นการเลือกตั้งแบบท้องถิ่นพิเศษอีก แห่งหนึ่งเหมือนกันก็ต้องรอดูนะครับว่าสุดท้ายแล้วนั้นจะเคาะและฟันธงขนาดไหนกกตอเองเขาบอกเขาพร้อมแล้วการแบ่งเขตต่างๆทั่วประเทศเนี่ยเขาก็แบ่งเกินเสร็จไปเนี่ยเกินร้อยละเแล้วนะครับเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ในบางพื้นที่แล้วด้วยซึ่งเรื่องนี้เองหลังจากที่มีสัญญาณว่าอาจจะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับ<ม>กกตก็ได้เชิญสื่อมวลชนนะครับที่จะเข้ามาทําความเข้าใจกันนะครับถึงเรื่องของความรู้แล้วก็บทบาทของสื่อมวลชนเกี่ยวกับเรื่องของการลึกตั้งท้องถิ่นนะครับ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการวางแผนการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แล้วก็รณรงค์เรื่องของการเลือกตั้งให้ประชาชนนั้นตื่นตัวออกมาแสดงพลังในการเลือกคนดีเข้ามาทำหน้าที่ครับ คุณอิทธิพรบุญประคองประธานกรกตก็กล่าวระหว่างการเปิดกิจกรรมให้ความรู้สื่อมวลชนกับการเลือกตั้งท้องถิ่นเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างกานในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นครับว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยถือว่ามีความใกล้ชิดกับประชาชนถือเป็นฐานรากของการปกครองระบอบประชาธิปไตยครับที่จะทําให้ประชาชนนั้นตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการปกครองและการบริหารท้องถิ่น รวมถึงตระหนักความรับผิดชอบและความห่วงแหนท้องถิ่นของตัวเองนะครับเพื่อนําไปสู่ความเลื่อมใสศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตยในที่สุดดังนั้นครับการเลือกตั้งท้องถิ่นนั้นจึงสําคัญไม่น้อยไปกว่าการเลือกตั้งระดับประเทศเพราะหากประชาธิปไตยระดับท้องถิ่นเข้มแข็งแล้วเนี่ยประเทศก็จะเข้มแข็งไปด้วย จากนั้นครับก็มีการเสวนาเกี่ยวกับมุมมองการเลือกตั้งท้องถิ่นกับภารกิจของกกตมีการเชิญนักวิชาการตัวแทนสื่อมวลชนแลกกะก็กกตร่วมแสดงความคิดเห็นซึ่งคุณวุฒิสารตันชัยท่านเป็นเลขาธิการสถาบันพระปลกเกล้าเนี่ยนะครับก็กล่าวถึงความสําคัญของการเลือกตั้งท้องถิ่นว่า เป็นการคืนอำนาจให้กับประชาชนในการตัดสินใจเลือกคนมาบริหารและการเลือกตั้งท้องถิ่นในปัจจุบันยังเป็นสิ่งสำคัญครับเพราะบุคคลที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งได้ต้องเป็นคนในท้องถิ่นและมีบทบาทที่ทำงานเพื่อท้องถิ่นอย่างแท้จริงสิ่งการเลือกตั้งท้องถิ่นนั้นต่างจากการเลือกตั้งระดับชาติที่มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะพิจารณาจากผลงานและสิ่งที่จะทำให้ท้องถิ่นในอนาคตเรียกว่าเป็นการเมืองเชิงนโยบายซึ่งสามารถจับต้องได้ตรวจสอบการทำงานได้ครับโดยเสนอให้กกตนั้นแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับเรื่องของท้องถิน่นคือการเรื่องของเข้าชื่อเพื่อเสนอแก้ไขบทบัญญัติท้องถิน่นที่กําหนดว่าต้องใช้10,000แคนนั้นควรจะกําหนดให้น้อยลงครับและการเสนอชื่อถอดถอนผู้บริหารท้องถิน่นที่ยังใช้จํานวนเสียงที่แตกต่างกันระหว่างการถอดถอนนายกและก็สมาชิกท้องถิ่นครับพร้อมกับขอให้สื่อมวลชนนั้นทําบทบาทหน้าที่ของตัวเองในการเป็นหมาเฝ้าบ้านที่เห่าในเรื่องที่จําเป็นไม่ใช่ปากเปราะ เพราะว่าจะกลายเป็นเครื่องมือของนักการเมืองได้แต่ว่าต้องเป็นตะเกียงนะครับที่จะนําทางให้ประชาชนไปในทางที่ถูกต้องจึงอยากให้สื่อมวลชนนั้นมาร่วมสร้างสรรค์ประชาธิปไตยครับ